แล็บไปแล้วแต่เอาไปใช้ทำโมเดลไม่ได้เลยฟ้าช่วยพี่ด้วยโอ้ยง่ายนิดเดียวแมทแล็บเขามีแอปให้ใช้งาน data preprocessing ไม่ว่าจะเป็น missing data outlier normalize แล้วก็ smooth data ด้วยมาดูอันแรกกัน missing datamissing data สมมุติว่างานพี่ข้อมูลพี่มันขาดหายไปใช่ไหมนี่แมทแล็บเขามีแอปพลิเคชันให้ใช้งานเลยนะถ้าพี่ไม่รู้ฟังก์ชันไม่เป็นไรมันมีแอปให้ใช้งานนี่สมมุตินะถ้าพี่เอาข้อมูลเข้ามาแล้วอุ๊ยข้อมูลมันขาดหายไปดูซิทำยังไงบ้างมันสามารถทั้งเติมข้อมูลก็ได้ลบข้อมูลก็ได้กดเข้ามาในทาสตรงนี้เลยมันจะมี data cleaning ให้อยู่นี่ clean missing data ของเราเราก็เลือกข้อมูลของเราเลยจากนั้นทฤษฎีต่างๆพี่เลือกเอาเลยพี่จะ remove missing หรือว่า fill missing สมมุติว่าจะ remove ส่วนที่มันหายไปก็กดคลิก remove เลยมันก็จะตัดข้อมูลให้เลยถ้าอยากจะ fill ใช่ไหมเติมเข้ามาด้วยทฤษฎีแบบไหนพี่เลือกเอาได้เลยเขามีทฤษฎีเยอะแยะมากมายเลยนะใน MATLAB เนี่ยแถมในส่วนของแอปต่างๆตรงนี้ยังดูโค้ดได้อีกแล้วก็โชว์ข้อมูลแบบ real time สมมุติว่าอะเราจะลองกดเป็น fill missing แบบเติมของค่าก่อนหน้าก็กดได้เลยหรือจะเปลี่ยนทฤษฎีใหม่เอาเป็นอะไรก็ได้พี่คลิกได้หมดเลยดูตามในเอกสารตรงนี้ของเราถัดมาถ้าข้อมูลพี่เอาไลเออร์ออกไปข้อมูลพี่หลุดจากนอกกรอบออกไปพี่ทำยังไงได้บ้างอีกถ้ารู้ฟังก์ชันก็พิมพ์ได้เลยนะแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเรากดปุ่ม task กดคลิกเข้าไป clean outlier data นี่เป็นแอปพลิเคชันให้ใช้งานนะกดเลือก outlier data เลยอ่ะเหมือนเดิมเราอยากจะทำการฟิลเอาไลเออร์หรือรีมูฟเอาไลเออร์ตรงนั้นของเราเราก็กดคลิกเลือกในแอปพลิเคชันได้เลยยกตัวอย่างเราฟิลเอาไลเออร์ด้วยทฤษฎีแบบไหนเราก็มากด detection method ของเราได้เลยนี่เห็นไหมมีหลากหลาย method ให้เลือกเลยนะยกตัวอย่างนะตัวอย่างพอเรากดคลิกรันเสร็จแล้วนะ output เราจะโชว์ทุกกระบวนการของเราทางด้านขวามือเลยตามกราฟเนี่ยมันมีทั้ง input ให้มีทั้ง clean ให้มีทั้งจุดที่เอาไปให้สมมุติเราจะเติมนี่กด fill เข้ามานะทฤษฎีการ fill เราโอ้โหมีหลากหลายเลยเราไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะเรากดคลิกเลือกตามทฤษฎีเราต้องการถัดมาอีกแอปนึง normalize data สมมุติว่าเราได้ data เข้ามาแล้วเราอยากจะทำการ normalize data ของเราเรากดคลิกแค่ปุ่มเดียวจบเลยเราสามารถทำการ normalize data ได้แล้วมันก็จะวาดกราฟให้พี่อัตโนมัติเลยทั้ง input data แล้วก็ normalize data ที่พี่ทำพี่ก็เลือกทฤษฎีได้อีกอยากได้แบบไหนจะเห็นได้ว่าการทำกับข้อมูล pre-processing data ของเราเนี่ยง่ายนิดเดียวด้วยแอปพลิเคชันใน MATLAB ยังไม่หมดแค่นั้นยังมีอีกหลายแอปค่ะ smooth data ก็มีนะถ้าพี่อยากจะ smooth data ของพี่นี่ smooth นะเราเลือก input data เป็นข้อมูล speed ของเราเราเลือกทฤษฎีการ smooth เป็นแบบ moving meanเห็นไหมพี่กราฟโชกมามันพอดกราฟให้เราเลยค่าข้อมูลของเราเนี่ยดูสมูทมากยิ่งขึ้นสามารถเอาไปใช้ทำโมเดลต่อได้แล้วพี่ก็แค่คลิกเลือกทฤษฎีที่ต้องการเลยมีหลากหลายทฤษฎีเลยนะใน MATLAB ลองศึกษาดูได้ในส่วนของแอปพลิเคชันนะเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันว่าเรามีแอปพลิเคชันอะไรให้ใช้งานบ้างถ้ากดคลิกเข้ามาในทาสใช่ไหมมีแอปสำหรับการทำ data preprocessing เยอะแยะมากมายเลยนะคะใน MATLABเฮ้ยลดคีน Data ก่อนเอาไปทำโมเดลงานส่งทันแน่นอนอีหากชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตาม SNS Thailand ด้วยนะคะ